ไม่โกรธจะมีวงเดี่ยวโอกาสทำคู่เอมไม่ลืมบุญคุณบอลตอบชัดมีสิทธิกลับมาดีโชคบอลเชิญยิ้มเปิดใจเอมตามใจตูดหรือเอมวิทวัฒในชำแหละโซเชียลเอมวิทวัฒเอมขอชำแหละจ้าที่จะทำให้จะได้คันมากกว่าหูแต่ไม่รู้ใครชำแหละใครอีกแล้วโดยนอกจากมาเมาความเป็นคู่หูคอแห้งจะนงพนีเพื่อนซีจับมือกันรับงานแน่นๆคิวยาวข้ามปีแล้วบอลถามว่าจะอยู่ได้เพราะเอมเลยไหมเอมตอบติดตลกว่าเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกไงเข้าใจปะมันจะเป็นประเด็นอีกแล้วใช้คำว่าหนูเอ็นดูมันดีกว่าก่อนเล่าโมเมนต์บนเวทีกับเพื่อนซีทำเอาฮามากเมื่อแบ่งเพลงการร้องแต่จะเรียกเอมออกมาก่อนคิวร้องเพลงตลอดหลังๆให้เอมร้องไปเลยบอลถามติดตลกว่าเริ่มมีปัญหากันแล้วไหมเอมหัวเราะตอบว่าหลายๆวงที่เราได้ยินมาเขาจะทะเลาะกันเรื่องร้องแต่อันนี้พวกมึงเอาไปร้องเลยจะไม่มีการตัดบอลถามว่าแทบไม่มีเวลาพักหายใจซิทคอมหนังไหนจะงานตัวเองแล้วยังออกคอนเสิร์ตทุกค่ำคืนถึง50คิวไหมเอมตอบแซวบอลว่าเลยพี่50คิวตัดไปแล้วเจ้าภาพบอกว่าน่าจะให้จบกูว่าเดี๋ยวไปอีกรอบพี่หนุ่มโทรมาเลยถามว่ายากไหมเป็นเพื่อนกันมาทำงานด้วยกันเอมยอมรับว่ากลัวก่อนถ้าใช้ชีวิตแบบเพื่อนกลัวแตกหักยิ่งมาทำงานด้วยกันอีกก็ยิ่งกลัวทำด้วยความสบายใจดีกว่าวันนั้นมีรายการหนึ่งเขาสัมภาษณ์คนที่มีปัญหากันเรื่องร้องเพลงบอลใครให้เอ่ยชื่อได้คนเดียวบอลเที่ยงครึ่งปุ๊บตั้งปลุกอีนั่นก็เด้งมาเลยส่งลิงก์ไปอีนั่นบอกกูดูอยู่ดูเสร็จเขาทักมาบอกมึงเราเห็นข่าวแล้วมีอะไรเราพูดกันตรงๆเลยนะอีจะพิมพ์หาหนูเราอย่าทะเลาะกันนะเพลงถ้ามึงอยากร้องอะไรมึงไปร้องเลยเดี๋ยวลิขสิทธิ์กูเคลียร์เองหนูก็เลยพิมพ์ไปว่ามึงมีอะไรมึงบอกกูเด้อเพราะกูก็ไม่มีใครแล้วนะมีแค่มึงมีอะไรก็คุยกันตรงๆเอมถามบอลมีสิทธิ์กลับมาดีหมายถึงร้องเพลงบอลกล่าวว่าใครชำแหละใครอันนี้ตอบเลยจบแค่ตรงนี้บอกเลยไม่ถึง50แน่นอนตอนนี้แล้วไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่เพื่อจับคู่รับงานต่อเราจบเพื่อรับผิดชอบงานที่เหลืออยู่เท่านั้นถ้าเห็นเรานอกจากเกินจากนี้ผมยอมให้เขาด่าได้ทั้งประเทศเราถือว่าเราจบแค่ตรงนี้เรารับงานเองกล่าวว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมาร้องเพลงสนุกพลิกบทบาทเขาเป็นคนผลักดันทั้งจะพี่เป็กทั้งวงเลยเขาเป็นคนให้กำเนิดใหม่หนูเลยบอลเผยด้วยความชื่นชมดีจังเลยความคิดคุณน่ารักมากเลยชอบความคิดเขาอาเอมกล่าวว่าไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนดีอะไรอย่างน้อยถ้าหนูจะเหี้ยหนูไม่ลืมคนที่มีบุญคุณกับหนูแน่นอนก่อนบอลอุทานโอ้โหยกนิ้วเฉียบเอมบอกด้วยว่าเพราะเขาเป็นคนตัดสายสะดือการเข้าวงการมันไม่ใช่เราจะมาร้องได้เรื่องของเรื่องไปงานวันเกิดมันก่อนร้านท่าช้างเชียงใหม่เลิฟกระเทยความเป็น LGBT มากๆให้เพื่อนรักคู่นี้ไปจอยที่ท่าช้างไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตหรอกไปเอนเตอร์เทนจะบอกมือร้องสักเพลง2เพลงมือไม้สั่นก่อนขึ้นเบียร์3ขวดไม่เมาตื่นเต้นปกติ2แก้วก็ไปแล้วขึ้นไปก็เป็นไวรัลอย่างที่ทุกคนเห็นหลังจากงานนั้นงานก็ยาวเลยตอนนี้งาน2คนจะก็มีวงเดี่ยวหนูไม่ได้ไปโกรธที่จะมีวงเดี่ยววงหนูก็มีแต่ตอนนี้โอกาสมันมาต้องทำคู่ไปก่อนพอทำคู่ได้ปุ๊บเดี่ยวของเราเดี่ยวของจะก็จะแข็งแรงเองไม่ใช่พอคนเริ่มรู้จักปุ๊บบายบายบอลเผยชีวิตตัวเองว่าชีวิตตอนนี้ไม่มีอะไรดวงก็ไม่มีไม่กล้าซื้อหวยไม่กล้าทำอะไรดวงผมไม่มีโชคก่อนจะถามเอมว่าแยกกับจะไหมมาอยู่กับพี่เอมหัวเราะกล่าวว่าหนูได้ร้องกี่เพลงพี่บอลเคลียร์เลยเขียนเลยบอลหนูร้องไปให้หมดเลยลูกเอมกล่าวด้วยว่าไม่ได้ดราม่าใครบ้านมหาดไทยพี่เป๊กจะเขาให้เกียรติหนูมากเพลงที่มันร้องคนเดียวหนูไม่ได้ร้องมันไม่เคยให้หนูไปยืนริมหนูยืนริมมันจะลากหนูมาตรงกลาง
แล้วคนเรียกมันไปถ่ายรูปมันก็จะลากหนูด้วยทุกครั้งต้องเป็นเอ็มจะถ่ายรูปคู่กันเท่านั้นมันไม่เคยปล่อยให้หนูไปยืนโดดเดี่ยวงานทอล์กสินค้าเอาจะไม่เอาเอ็มมันก็ไม่ไปบอกมันหนูไม่ได้ชอบทำงานขนาดนั้นถ้าเอามึงมึงเอาเลยไม่ต้องซีเรียสกูอีนั่นก็ยืนยันไม่มีมึงก็ไม่ไปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม3อัยการทำผิดวินัยร้ายแรงพ้นตำแหน่งเรียกคืนครึ่งราษฎร์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ3รายพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนครึ่งราชอิสรินาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกไล่ออกจากราชการวันที่27สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากประธานคณะกรรมการอัยการโดยมติคณะกรรมการอัยการได้มีคำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการจำนวน1รายและไล่ออกจากราชการจำนวน2รายรวม3รายตามมาตรา55 7แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ข้าราชการอัยการทั้ง3รายได้รับพระราชทานตามข้อ6และข้อ 7-4 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548ดังนี้ 1. นายไพศาลเดี่ยวพันพ้นจากตำแหน่งอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง5สำนักงานคดีศาลแขวงตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2561เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษให้ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยกริตาภรณ์ช้างเผือกกริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก2นายธีรพงษ์น้อยชินพ้นจากตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานการบังคับคดีตั้งแต่วันที่21มกราคม2562เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประทมาพรช้างเผือกประทมาพรมงกุฎไทยทวีติยาพรช้างเผือกทวีติยาพรมงกุฎไทยกริตาพรช้างเผือกกริตาพรมงกุฎไทยจัตุรถาพรช้างเผือกจัตุรถาพรมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา3นายนพดลหรือภัครพัฒน์เพียรพิทักษ์พ้นจากตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศสำนักงานวิชาการตั้งแต่วันที่14เมษายน2563เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประทมาภรณ์ช้างเผือกประทมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกทั้งนี้ข้าราชการอัยการทั้ง3รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่19สิงหาคม2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ3รายพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ3รายพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
้